สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มสตาร์พอดแคสตที่80นะครับคุณหมอเชื่อว่าเราทุกคนนะครับต่างก็มีอดีตนะครับที่เวลาเราคิดถึงอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขนะครับหลายๆครั้งหลายๆสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในอดีตของเราเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เชื่ออีกเหมือนกันนะครับว่า เราหลายๆคนหรือว่าส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีอดีตในแบบที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกที่จะพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตของเรานะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอดีตเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขใหม่ได้นะครับเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ผ่านไปแล้วนะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาเรานั่งนึกถึงอดีตท,ที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ย บางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกเสียใจเนาะที่เรารู้สึกว่าเราได้บันทึกชีวิตหรือว่าตํานานชีวิตของเราเนี่ยไว้แบบนั้นนะ่ะในแบบที่เราไม่ได้รู้สึกพอใจกับมันหรือว่าเรารู้สึกเสียใจกับการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเองเราก็ไม่ ไม่อยากที่จะสร้างชีวิตในอดีตแบบที่เราไม่ต้องการอะแต่ว่าทำยังไงได้นะครับในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับนั่นมันเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับเราอาจจะในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจชีวิตของเราอะไรมากมายนะครับแล้วก็วิธีการในการที่เราจะดำเนินชีวิตหรือว่าเราจะมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตของเราในอดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์เรายังน้อยหรือเราอาจจะ อายุน้อยเกินไปนะครับเรายังไม่ได้เข้าใจชีวิตอะไรมากมายนะครับมันก็เลยทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เราได้ทําไปในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกที่จะพึงพอใจกับมันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ทําอะไรไปบนเขาเรียกว่าความรู้สึก บนความต้องการหรือว่าบางทีเราอาจจะเรียกมันว่ามันเป็นกิเลสในช่วงเวลานั้นของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเราทํามันแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราสมควรจะทําหรือไม่สมควรจะทานะครับแต่ในตอนนั้นน่ะเราก็คิดว่าเราจะทําแบบนั้นนะครับสาหรับโดยส่วนตัวคุณหมอแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่ผ่านมา60กว่าปีเนี่ย มันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะเวลาเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือบางทีมันก็มีหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราดีใจเราชอบเรามีความสุขนะครับเราประสบความสําเร็จนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่น่าทําแบบนั้นเลยเราอยากกลับไปแก้ไขใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ย มอนอย่างโดยส่วนตัวคุณหมอเองเนี่ยก็เวลานึกถึงนะครับก็จะชอบนึกถึงคุณแม่นะครับตอนที่คุณแม่อายุเยอะเนี่ยซึ่งท่านก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะครับเราก็เคยพาไปสิงคโปร์พาไปฮ่องกงนะครับซึ่งท่านก็รู้สึกว่าท่านชอบแล้วก็ท่านมีความสุขนะครับจากที่ท่านเคยปฏิเสธมาตลอดระยะเวลา8ปปีนะครับแต่พอได้มีโอกาสพาไปต่างประเทศครั้งสองครั้งเนี่ยท่านก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับ แล้วก็ท่านก็ได้มีโอกาสไปเกาหลีใต้นะครับแต่คุณหมอเนี่ยเคยคิดอยากจะพาคุณแม่เนี่ยไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ทําในตอนนั้นนะครับจนกระทั่งท่านต้องจากเราไปเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราคิดถึงอดีตบางอย่างเนี่ยมันทําให้เราเสียใจหรือว่าบางทีทําให้เรารู้สึกเสียดายนะครับที่เราอ่ะไม่สามารถกลับไปแก้ไขแบบนั้นได้นะครับในทุกวันนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ย 6กกว่าปีที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบซะทุกอย่างนะครับเราก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่มีอารมณ์มีความรู้สึกนะต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนต่อสังคมนะครับมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะยึดมั่น ที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาคิดอะไรเนี่ยเราก็จะคิดได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมามีสติในการรู้ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมพยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองควบคุมตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเราพยายามที่จะมองเห็นอนาคตของเราว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเราในวันข้างหน้าเนียเราจะต้องอยู่กับมันแบบไหนเราควรจะอยู่ แบบมีความสุขนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะต้องจากโลกนี้ไปในตอนไหนหรือว่าในวันไหนนะครับแต่ว่าทุกๆวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังทํางานอยู่เนี่ยเราก็จะต้องมีความสุขเราต้องรู้สึกว่าเราสนุกกับงานที่เราทำนะครับแม้ว่าบางวันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางวันมันก็มีนะครับที่เราอาจจะรู้สึกเบื่อไปบ้างหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อย มีพลังในการสร้างงานหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งสําคัญเลยเนื่องจากอย่างที่บอกครับพอเราผ่านชีวิตมาเยอะๆเนี่ยแล้วเราเริ่มมีการยึดมั่นในการดําเนินชีวิตที่มีมุมมองที่ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถพลิกความคิดหรือว่าปรับมุมมองของเราแล้วก็ปรับความคิดของเราเนี่ยให้กลับไปอยู่ในเส้นทางของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กลับไปอยู่ในเส้นทางของการทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็มีเป้าหมายนะครับ งั้นวันนี้คุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตเนี่ยมันก็คือทุกสิ่งที่เราเลือกนั่นแหละนะครับเราเป็นคนเลือกของเราเองนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะฝากข้อคิดมุมมองบางอย่างนะครับให้กับทุกๆท่านในวันนี้นะครับ ข้อที่1เลยก็คือว่าเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีรายได้นะครับการมีรายได้ที่จะทําให้ชีวิตของเราอ่ะมีความสมดุลนะครับหมายถึงว่าเราสามารถมีเงินใช้ไม่ขัดสนไม่มีความทุกข์ในเรื่องของรายได้ที่ไม่เพียงพอนะครับมีเงินเหลือใช้ในยามที่เราจําเป็นบ้างหรือว่ามีเงินไว้สําหรับเลี้ยงดูดูแลผู้คนในครอบครัวของเราอย่างไร้ความกังวลนะครับ แล้วก็ถ้าเราเนี่ยยังคงมีความกังวลในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้อยู่เนี่ยแล้วมันก็วกกลับมาในความรู้สึก,กของเราหรือในความคิดของเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณห oui มอว่านั่นคือถึงเวลาแล้วล่ะนะครับที่เราจะต้องจริงจังกับชีวิตเลยนะครับแล้วก็วันเนี้ยเราจะต้องตั้งใจเลยนะครับถ้าเรายังมีความกังวลแบบนั้นอยู่เนี่ยเราจะต้องตั้งใจในเรื่องของการสร้างรายได้อย่างจริงจังให้มันเพิ่มขึ้นในครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ในวันนี้ นอกจากงานที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนก็คือมีธุรกิจเอมตานะครับที่เราได้รับโอกาสนะครับซึ่งมันก็คือโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยใช้มันในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะครับว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนได้ทําให้เห็นพิสูจน์ให้เราเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จทุกคนสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมากมายตามที่เขาต้องการได้อย่างไร้ขีดจํากัดในแบบที่เขาตั้งใจเลยนะครับจากธุรกิจเอ็มตาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราจะทําไม่ได้ในเมื่อมีคนพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายอมรับความจริง ในเรื่องราวของการมีรายได้เนี่ยนะครับที่มันจะสามารถสร้างชีวิตครอบครัวให้มีความสุขได้เนี่ยกับโอกาสที่ชื่อธุรกิจเอมตาเนี่ยคุณบอกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราจะต้องหันกลับมาแล้วก็ยอมรับกับมันแล้วก็ตั้งใจนะครับในการที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นนะครับ ข้อที่2เนี่ยนะครับเราจะต้องยอมรับว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสุขภาพเพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่านอกเหนือจากปัญหาเรื่องของรายได้เรื่องของเงินทองในครอบครัวแล้วเนี่ยคุณหมอว่าถ้ามันจะมีความกังวลเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็คงหลีกหนีไม่พ้น ถ้าหากว่าเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพทางด้านร่างกายถูกไหมครับซึ่งเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองเท่านั้นเองนะครับที่เราจะต้องรู้สึกกังวลกับมันหรือเราเป็นทุกข์กับมันนะครับแต่คนในครอบครัวของเราเนี่ยก็จะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันสร้างความทุกข์เนี่ยให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนเลยที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งอย่างที่เรา ได้เรียนรู้มาบ้างแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราจะต้องรู้จักวิธีการเลือกในการรับประทานอาหารที่มันเหมาะสมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพที่ไม่ดีกับเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพของร่างกายรวมไปจนถึงการออกกําลังกายนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเรา ให้ความสําคัญเนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆปรับตัวเองนะครับทำทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันกลายเป็นความเคยชินมันกลายเป็นนิสัยของเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูแลนะครับสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันส่งผลต่อระบบการทํางานต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยทุกระบบเลยนะครับและการลดความเครียดเนี่ย การออกกําลังกายก็จะช่วยลดความเครียดด้วยแล้วการลดความเครียดจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจากไวท์เท้าสตาร์อย่างถูกต้องเนี่ยเราเรียนรู้เราเข้าใจมันเราได้เห็นถึงประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์จากไวท์เท้าสตาร์ในการดูแลสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยเราเรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง มันยังสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนำเอาความรู้เนี่ยไปแนะนําให้กับผู้อื่นนะครับได้ถูกต้องอีกด้วยนะครับแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเมื่อวันนี้นะครับเราดูแลสุขภาพได้ดีแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้การดูแลสุขภาพของเราด้วยไวท์เทวสตาร์เนี่ยสร้างเป็นธุรกิจสร้างเป็นรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะครับอันที่3นะครับก็คือเราต้องยอมรับว่า โลกในทุกวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตของเรานะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนาตนเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีได้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีแล้วเนี่ยนะครับว่าเราก็จะสามารถใช้สิ่งนี้มาเพื่อเป็นเ,เรียกว่าเป็นอาวุธในการ สร้างธุรกิจเอ็มตาให้กับเราได้อีกด้วยนะครับสร้างความสําเร็จให้มันเกิดขึ้นแบบคนยุคใหม่นะครับมนุษย์เราทุกคนนะครับเกิดมาเนี่ยคุณหมอว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะจะเห็นว่าตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็แบบทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเราคิดอะไรก็ไม่เป็นเราทําอะไรก็ไม่ได้เลยถูกไหมครับตอนที่เราเป็นเด็กนะครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เริ่ม เรียนหนังสือเราเริ่มอ่านออกเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มพัฒนาตัวเองเราเริ่มใช้เครื่องมือเป็นเราเริ่มใช้โทรศัพท์ได้เราเริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นเราสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะมีแอปพลิเคชันใหม่เกิดขึ้นมีโปรแกรมใหม่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่ามีเขาเรียกว่าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนที่เราใช้ในปัจจุบนันหรือว่าคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ย จะเห็นได้ว่าเราก็จะเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็เข้าใจมันได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอ่ะเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาตอนที่เราไม่มีอะไรเลยกับเวลามันผ่านไปก็เพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแม้กระทั่งการพัฒนาอย่างง่ายๆถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยคุณหมอเองก็มองว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนซึ่งแบบเรียกว่าอ่านหนังสือไทยไม่ได้นะครับอ่านภาษาไทยไม่ได้เขียนภาษาไทยไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย จนกระทั่งจําได้ว่าอายุประมาณ60กว่าหรือ70แล้วอะนะครับคุณพ่อเพิ่งจะมาหัดเขียนชื่อของตัวเองหัดคัดลายมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือเห็นชัดเจนเลยอะว่าจริงๆแล้วมันไม่สําคัญนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะอายุอยู่ที่ตรงไหนอายุจะมากขนาดไหนนะครับแต่เราเนี่ย มีความสามารถอะมนุษย์เราอะมีความสามารถสมองของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอย่าหยุดนะครับที่จะพัฒนาตนเองเพราะานี่คืออาวุธสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เราสามารถเอาชนะเป้าหมายในชีวิตของเราได้แล้วมันก็เป็นอาวุธสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างความสําเร็จในธุรกิจเอมตาของเราในโลกยุคปัจจุบันและโลกยุคอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับข้อ4 ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยนะครับถ้าเราคิดเล็กเนี่ยเราก็จะทําในสิ่งที่เราคิดก็คือเราจะทําในสิ่งเล็กๆที่เราคิดแต่ถ้าเราคิดใหญ่เนี่ยเราก็จะทําการใหญ่นะครับเราจะมีพลังในการสร้างสารรค์เราจะมีพลังในการสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะสร้างบ้านให้กับตัวเราเองอะถ้าเราคิดว่าจะมีบ้านหลังเล็กๆเราก็อาจจะลงมือทําแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมาเป็นบ้านหลังเล็กๆที่เรามีความรู้สึกว่าเออมันก็น่าอยู่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย แม้ว่าเราจะสร้างมันให้สําเร็จได้มันก็เป็นบ้านหลังเล็กอะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างบ้านหลังใหญ่อ่ะแน่นอนเลยนะครับว่าเราจะตื่นเต้นมากๆแล้วเราก็จะลงมือทําเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่ของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นพลังในการลงมือทำพลังในความตื่นเต้นของเราเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าถ้ายกอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีที่ดิน นะครับให้เราฟรีๆเลยนะครับเราเป็นคนที่กําหนดเองเลยว่าเราอยากได้ที่ดินสักกี่ไร่เรากําหนดได้เลยเนี่ยคุณหมอก็เชื่อนะว่ามันก็จะมีคนเนี่ยหลากหลายมากนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องการแค่ไร่เดียวก็พอนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าฉันต้องการ100ไร่บางคนอาจจะบอกว่าฉันต้องการ200ไร่หรือบางคนอาจจะอยากได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่ต้องการหนึ่งไร่เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าก็แค่อยู่อาศัยอะ นะครับใหญ่เกินไปก็ดูแลลําบากนะครับแล้วก็มันก็ใหญ่เกินที่เขาจะสามารถที่จะรับผิดชอบมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ดูแลแค่อาศัยเนี่ยหลังเล็กๆไล่เดียวก็ใหญ่มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนที่เขาอาจจะคิดว่าในเมื่อได้ฟรีอะ่ะเขาก็อยากได้สักร้อยไร่200ไร่หรือ300ไร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะแค่อยู่อาศัยอะ่ะแต่เขาคิดว่าเออถ้ามีที่ดินขนาดนี้เนี่ย เขาอาจจะทําโครงการเขาอาจจะสร้างหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะทําหมู่บ้านขายอะไรเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองเอารายได้มาเลี้ยงดูคนในครอบครัวสร้างความสุขให้กับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคิดเล็กหรือว่าการคิดใหญ่อะจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าวันนี้คุณหมอว่าถ้าเรามองให้ชัดเจนเนี่ยโดยเพราะอย่างยิ่งการที่เราจะประสบความสําเร็จ ในธุรกิจเอมตาเนี่ยซึ่งมันเป็นธุรกิจที่จะมอบอิสรภาพทางการเงินแล้วก็อิสรภาพทางด้านเวลาให้กับเรานะครับได้อย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างความสําเร็จสร้างรายได้สร้างความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานของเราได้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่คิดใหญ่แล้วก็มีเป้าหมายใหญ่เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยลงมือทําด้วยความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจนะครับเพื่อสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับนื่นจะเห็นว่านี่คือข้อคิด ที่คุณหมออยากจะฝากไว้ทั้ง4ข้อเลยซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราได้คิดถึงนะครับว่าอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้อะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเสียดายเราจะรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงชีวิตที่ผ่านมาในอดีตอะมันทําให้เราได้ผลลัพธ์ในชีวิตที่มันไม่น่าพอใจแต่มันก็ผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการแก้ไขอะไรกับมันได้อีก แต่เราอะสามารถที่จะคิดใหม่ในวันนี้ได้นะครับคิดใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในปัจจุบันนะครับเมื่อเรามีโอกาสนะครับนั่นก็คือธุรกิจเอ็มตานั่นแหละนะครับธุรกิจที่จะมอบผลลัพธ์ในอนาคตที่สวยงามมีความสุขมีความสำเร็จที่มั่นคงนะครับยั่งยืนนะครับให้ชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวของเรารวมไปจนถึงทั้งเพื่อนฝูงสังคมที่เราอยู่นะครับที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับเพราะ ธุรกิจเอมตาคือธุรกิจแห่งโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคนได้นั่นเองสวัสดีครับ